ารจีนสถูปเป็นสถูปที่จำลองมาจากของเก่าเนี่ยของเก่าตอนนี้ก็คือเป็นสถูปที่มีความงามมากออกแบบได้สวยงามมากตรงนี้ก็คือว่าเราท่านทั้งหลายท่านในสถูปเหล่านี้มีอะไรมีพระบรมสารีริกธาตุของพระบรมศาสดาซึ่งทางลังกาก็ได้มอบถวายมามอบมานำพระบรมศาสดามาประดิษฐานไว้ณที่นี้ที่ประเทศลังกาบังกลาเทศองค์ดไลลามะนี่นะก็มีการถวายพระบรมสารีริกธาตุมาไว้บรรจุสรุปก็คือว่ามีพระบรมศาสดามาประทับณที่ก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจว่าที่เดลลีแห่งนี้ซึ่งเป็นแคว้นกุรุที่พระบรมศาสดามาประทับที่นิคมของกัมมาสาดัมมะห่างจากตัวเมืองหลวงเนี่ยนะถ้าพูดไปแล้วก็คือประมาณถ้าสมัยก่อนเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าในส่วนแต่ถ้าเดี๋ยวเราจะไปณสถานที่แสดงสติปัฏฐานสูตรตรงนั้นเนี่ยนะต้องบอกว่าอยู่ห่างจากตัวเมืองหลวงของแฟนกุลุพระบรมศาสดานี่จะประทับอยู่ในเขตที่เป็นป่าถ้าวัดจากในชั้นของคำสอนก็ประมาณ500คันธนูพระศาสดาก็จะทรงประทับอยู่ในป่าซึ่งไม่ไกลจากแฟนหรือตัวเมืองหลวงของกุลุรัตน์ฉะนั้นเรามาณสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ที่คนดีมีปัญญาทั้งหลายก็อยู่กันพระศาสดาบอกว่าภิกษุก็ดีภิกษุณีก็ดีอุบาสกและอุบาสิกาก็ดีที่อยู่ในแคว้นกุรุรัตน์เนี่ยล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีร่างกายและจิตใจนั้นน่ะค่อนข้างที่จะสามารถจะรองรับพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาที่ละเอียดสุขุมลึกซึ้งได้ก็หมายความว่าโดยเฉพาะก็คืออุตุในแคว้นนี้ก็สัปปายะอาหารก็สัปปายะและก็สิ่งอื่นๆโคจรก็สัปปายะอาวาสก็สัปปายะอะไรต่างๆเหล่านี้นะมีความสัปปายะเกื้อกูลต่อการที่จะทำให้ร่างกายและจิตใจของคนในแคว้นนี้มีสติปัญญาสามารถที่จะรองรับพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาที่มีความละเอียดลึกซึ้งเป็นต้นได้ในชั้นของคำสอนท่านถึงบอกว่าอุปมาเหมือนกับได้พระอกทองคำอย่างดีแล้วก็เหมาะที่จะเป็นที่ใส่ดอกไม้ที่มีความงดงามหรือเมื่อได้พระอกทองคำอย่างดีแล้วเนี่ยก็เหมาะแก่การที่จะใส่รัตนะทั้ง7แก้วมุกดาเป็นต้นที่จะบรรจุไว้ในพระอกทองคำที่มีความงดงามแม้ชั้นใดพระศาสดาได้ภิกษุได้ภิกษุณีได้อุบาสกและอุบาสิกาซึ่งมีความพร้อมเพียงอย่างนี้แล้วพระศาสดาจึงทรงแสดงสมหาสติปัฏฐานสูตรหรือสติปัฏฐานสูตรมาคันธียสูตรทรงแสดงเกี่ยวกับในเรื่องของรัฐปารสูตรหรือว่าสารโรปมสูตรเป็นต้นหรืออเนชาสัปปายสูตรนิทานสูตรมหานิทานสูตรพระบรมศาสดาก็ทรงมาแสดงในแคว้นนี้จนเป็นเหตุให้ชาวนิคมในแคว้นกุรุนั้นเนี่ยเวลาเจอหน้ากันไปหน้าที่ไหนก็จะประกอบกับกรรมฐานหมวดใดหมวดหนึ่งไม่เคยมีใครละกรรมฐานเลยแม้ไม่ต้องกล่าวถึงบุคคลอื่นแม้ผู้หญิงที่ไปตักน้ำกันในท่าน้ำเจอหน้ากันก็จะต้องถามบอกนี่แม่หรือคุณเจริญกรรมฐานของพระบรมศาสดาหมวดใดเป็นต้นถ้ามีใครบอกว่าไม่ได้เจริญก็จะถูกตำหนิโดยประการต่างๆแล้วก็ช่วยกันบอกกรรมฐานว่าอย่าประมาทนะพระบรมศาสดาจะได้อุบัติเกิดขึ้นก็เพื่อเธอคนเช่นเธอโดยแท้เป็นต้นเราท่านทั้งหลายมาณสถานที่ตรงนี้แล้วก็จงมนสิการถึงพระธรรมคำสอนของพระศาสดาให้ชัดว่าเป็นบุญญาลาภของเราแล้วเนาะที่เราได้มีโอกาสได้นำสรีระของเรามาเฝ้าพระบรมศาสดาถึงแสถานที่ที่พระบรมศาสดาทรงบริโภคทรงใช้สอยแม้ในปัจจุบันการสืบค้นหลักฐานการปรากฏต่างๆเหล่านี้ไม่มีนะหรือน้อยเต็มทนแต่ก็มีชาวพุทธที่เขามีญาณปัญญาพอสมควรนะมาสร้างสถานที่ให้สัตว์ทั้งหลายได้หวนกลับมาระลึกว่าพระศาสดาทรงมาประกาศพระธรรมคำสอนในแดนแห่งนี้ปัจจุบันนี้คนมีปัญญาทั้งหลายหรือคนมีบุญทั้งหลายนี่นะก็อัญเชิญพระบรมศาสดาก็หมายความนิมนต์อาราธนาพระศาสดากลับมาประทับในแคว้นนี้อีกแล้วเห็นไหมว่าในแคว้นนี้เมื่อ 2,500 กว่าปีพระบรมศาสดามาประทับในฐานะแห่งรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาสังขารวิญญาณขันธ์มาโปรดเวนยชนให้เห็นทางแห่งแสงสว่างก็หมายความว่าเห็นอะไร
เห็นมาจึงที่บอกเอกายโนอายังภิกขเวมะโคดูก่อนภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นทางสายเดียวที่จะเป็นข้อปฏิบัติให้เข้าถึงพระนิพพานสัตตานังวิสุทธิยาบอกเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเศร้าหมองก็เพราะอะไรก็เพราะจิตเศร้าหมองเนื้อผ่องแผ้วก็เพราะจิตผ่องแผ้วสัตว์เศร้าหมองไม่ใช่ว่าเนื้อตัวเศร้าหมองเสื้อผ้าเศร้าหมองผ่องแผ้วไม่ใช่เนื้อตัวสะอาดหรือเสื้อผ้าสะอาดนะแต่เศร้าหมองหรือผ่องแผ้วเพราะจิตนะจิตที่มีราคะความกำหนัดจิตที่มีโทสะความโกรธจิตที่มีโมหะความหลงอย่างนั้นก็เรียกสัตว์ลักษณะเหล่านั้นเป็นผู้มีความเศร้าหมองในจิตใจแต่ถ้าสัตว์ปราศจากราคะโทสะโมหะก็เรียกสัตว์เหล่านั้นเป็นสัตว์ที่ผ่องแผ้วเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายโสกะปริเทวนังสมติกมายะเพื่อก้าวล่วงความโศกและปริเทวะความทุกข์ทั้งหมดทุกขโทมนัสสานังอทังกมายะเพื่อความดับสูญไปแห่งทุกข์และโทมนัสญาญาสาธิกมายะเพื่อดำเนินไปตามเพื่อบรรลุอริยมรรคเพื่อบรรลุโสดาปัตติมรรคสกาทาคามีมรรคอนาคามรรคอรหัตมรรคและนิพพานนั้นสัจจิกริยายะเพื่อกระทำพระนิพพานในแจ้งนี่เป็นหัวใจของแฟนนี้เลยนะ7ประการเนี่ยอันนี้เป็นอานิสงส์บอกว่าบุคคลนี้นะถ้าฟังสติปัฏฐานที่พระศาสดาทรงประกาศในแคว้นนี้แล้วเนี่ยจะได้อานิสงส์7ประการเจตประการก็คือเนี่ยได้เดินเข้าสู่ทางเส้นนี้เส้นเอกเส้นเดียวเท่านั้นที่จะเดินเข้าสู่ไปถึงพระนิพพานเนี่ยแล้วก็จะได้เข้าถึงความบริสุทธิ์หมดจดเมื่อเข้าถึงความบริสุทธิ์หมดจดแล้วจะหมดจากโสกาและปฏิเทวะพอโสกาปฏิเทวะดับแล้วก็จะได้ดับทุกขโทมนัสนะทุกกายและทุกใจเมื่อทุกกายทุกใจดับเป็นเสร็จแล้วแปลว่าท่านเหล่านั้นได้อะไรได้บรรลุอริยมรรคการบรรลุมรรคโสดามรรคเป็นต้นเหล่านั้นเนี่ยก็จะทำให้พระนิพพานได้แจ้งเห็นไหมว่ามันเป็นเหตุผลเป็นไปตามลำดับพระศาสดาประกาศอนิสงส์อย่างนี้เป็นให้สัตว์ทำให้สัตว์ทั้งหลายแตกตื่นโอ้ยชื่นใจอยากจะได้อนิสงส์ทั้ง7ประการก็พากันอยากประพฤติปฏิบัติตามในยะของสติปัฏฐานทันทีเนี่ยนะงั้นตรงนี้เดี๋ยวเราจะบูชาพระบรมศาสดาเนี่ยที่พระศาสดามาประทับณสถานที่ตรงนี้ในฐานะแห่งพระธาตุที่เกิดจากสรีระเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายหลังการล่วงไปแห่งเราและตั้งนโมพระนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทุทันตระนังคัจฉามิธัมมังตระนังคัจฉามิสังฆังตระนังคัจฉามิทุติยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิมากราบพระพร้อมกันก่อนอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราณทิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจวัจเจนะวัตเตยังสาธุสาสเนณทิเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจวัจเจนะวัตเตยังสาธุสาสเนนาทิสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัจเจนะวัตเตยังสาธุสาสเนที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้
ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาและต่อไปเราก็บูชาพระศาสดาแล้วนะอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมขอถึงซึ่งพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งข้าพเจ้าขอกราบนอบน้อมบูชาพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีพระเมตตากรุณาหาประมาณมิได้ที่เสียสละสั่งสมบารมีเพื่อประกาศธรรมนำเวนยสัตว์ออกจากวัฏทุกข์ข้าพเจ้าขอบูชาพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์ด้วยความเลื่อมใสยิ่งขอตั้งสัจจะอธิษฐานด้วยอนิสงส์ผลแห่งบุญที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในครั้งนี้จงเป็นปัจจัยให้ได้ถึงซึ่งพระนิพพานข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาเรื่องสักการะมีผ้าดอกไม้ของหอมเป็นต้นแด่พระบรมศาสดาแด่พระรัตนตรัยด้วยจิตใจที่เปลื้มใสน้อมถวายเครื่องสักการะบูชาพระศาสดาข้าพเจ้าทั้งหลายขอประมวลเอาพระเจดีย์ดอกไม้ของหอมทั้งหลายที่ประมวลได้ในใจทั้งสิ้นน้อมถวายเป็นอาภิสบูชาถวายแด่พระศาสดากุศลที่เกิดขึ้นคือศรัทธาความเชื่อมั่นในคุณของพระศาสดาไม่หวั่นไหวมีความผ่องใสเกิดขึ้นวิริยะความเพียรในการยกระดับกุศลจิตให้เกิดขึ้นอย่างติดต่อไม่ขาดสายสติคือตามระลึกเห็นคุณของพระศาสดาย้อนถึงคุณความดีที่เคยถวายแด่พระศาสดาสมาธิคือความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระรัตนตรัยปัญญาสภาพที่ไปเจาะทะลุทะลวงเห็นคุณของพระศาสดากุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากเจตจำนงความตั้งใจจริงในครั้งนี้อันเป็นธรรมบูชาน้อมถวายพระศาสดาด้วยจิตที่เลื่อมใสข้าพเจ้าทั้งหลายน้อมถวายอามิสบูชาธรรมบูชาคือศีลสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นในกระแสจิตของข้าพเจ้าในครั้งนี้ข้าพเจ้าจักจำวันนี้ไว้อย่างมั่นคงประทับตราตรึงใจในหฤทัยของข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้มาเฝ้าพระศาสดาณศาลกีสถูปแห่งนี้เพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาพระสัทธรรมบูชาพระอริยสงฆ์สาวกของพระศาสดาท่าธรรมคำสอนทั้งหลายที่พระศาสดาทรงแสดงให้เป็นไปแล้วในแคว้นนี้ทั้งหมดตลอดถึงพระสัทธรรมทั้งหลายที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระศาสดากลั่นมาจากหาไทยเนรมิตสรรพสัตว์ทั้งหลายให้เป็นพระอริยบุคคลตามระดับต่างๆข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมบูชาด้วยเสียงบูชาพระสงฆ์ด้วยขอบูชาพระรัตนตรัยทั้งกล่าวแล้วด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายอันเป็นสักการะทั้งสิ้นที่ประมวลไปแล้วในใจของข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแล้วด้วยจิตที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวข้าพเจ้าประกาศต่อหน้าพระศาสดาจักประพฤติสุจริต3คือกายสุจริต3วจีสุจริต4มโนสุจริต3ถวายเป็นพุทธบูชานับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะละเลิกกายทุจริต3
วจีทุจริตสี่มโนทุจริตสามให้ได้อย่างเด็ดขาดนับตั้งแต่วันนี้ไปขอบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัทธรรมภริยสงฆ์ด้วยอามิสบูชาและธรรมบูชาอย่างมั่นคงอานิสงส์แห่งการสักการะบูชาจงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้มีโอกาสรู้ตามธรรมของพระองค์ในการอันควรด้วยเทอญแม้ต้องเกิดในภพชาติใดๆขอเกิดภายใต้ร่มเงาแห่งบวรพระพุทธศาสนาได้ครบสัตบุรุษผู้รู้ธรรมมันประเสริฐมีกรรมสัมพันธ์ที่ดีได้เกิดท่ามกลางกัลยาณมิตรเป็นสัมมาทิฏฐิทุกชาติไปมีโอกาสศึกษาธรรมฟังธรรมประพฤติธรรมจนเป็นปัจจัยให้เจริญด้วยสติปัญญาญาณตามส่งในชาตินี้และชาติต่อๆไปจนถึงพระนิพพานในการอันควรด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุถ้าขอโมทนากับเรานะตอนนี้เรามาอยู่ที่ในเขตกุรุรัตในพระสูตรที่พระบรมศาสดาแสดงแล้วก็อ้างกันมากมายในการนำไปใช้ในการประพฤติปฏิบัติก็คือในมหาสติปัฏฐานสูตรในทีฆนิกายนะในกัมพีทีฆนิกายทีนี้หรือไม่อย่างนั้นก็ในมัชฌิมนิกายทีฆนิกายมหาวัฒในสูตรที่ชั้นคำสอนที่บอกข้าพเจ้าได้สลักมาแล้วอย่างนี้ว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ในหมู่ชนชาวกุรุนิคมของชาวหมู่ชนชาวกุรุชื่อว่ากัมมาสาดัมมะในการนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายดังนี้พระบรมศาสดาตรัสพุทธภาษิตบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นทางสายเดียวเพื่อความหมดมาจากคำว่าเอกายโนยังภิกขเวมัคโคสัตตานังวิสุทธิยาโสกาปริเทวนังสมติกมายะทุกขโทมนัสสานังอัตถังคมายะญายัสสะอธิคมายะแล้วก็นิพพานัสสะสัจจิกริยายะแล้วก็ยัตถิทางจัตตาโรสติปัฏฐานาเป็นต้นตรงนี้โดยความหมายก็คือว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นทางสายเดียวหรือเป็นทางสายเอกบรมศาสดาตรัสอานิสงส์ของการเจริญสติปัฏฐาน4ให้กับชนชาวกุรุรัตน์ไว้บอกว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุณีทั้งหลายอุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลายว่าทางสายนี้เป็นทางสายเดียวที่จะนำท่านทั้งหลายนะทางสายเดียวเท่านั้นที่จะทำท่านทั้งหลายเข้าสู่ความบริสุทธิ์หมดจดจากราคะโทสะโมหะได้จะทำท่านทั้งหลายพ้นจากความโศกความร่ำไรลำพันธ์แก่ท่านทั้งหลายดับทุกข์ทางกายและทางใจและจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยท่านทั้งหลายบรรลุอริยมรรคและก็แทงตลอดพระนิพพานได้เจ็ดประการเนี่ยนะแล้วก็ตรัสในเรื่องของว่าเอกายโนยังภิกขเวมาโคเป็นตัวหนึ่งก่อนสัตตานวิสุทธิยาเป็นต้นว่าไปตามดับเดินถึงบอกว่ากายเยกายานุปัสสีวิหารติที่ใช้คำบอกว่าลูกภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้หนึ่งแล้วก็พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้หนึ่งตรงนี้ถ้ามาดูในชั้นคำสอนถามว่าในมหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยมีคำเริ่มต้นว่าเอวเมสุตังข้าพเจ้าหมายถึงท่านพระอานนท์ได้สดับมาแล้วอย่างนี้ว่าบอกว่าท่านกับพารณาบอกว่าเพราะเหตุไรพระศาสดาจึงตรัสสติปัฏฐานสูตรหน้าที่ตรงนี้ก็บอกว่าพระเจ้าบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายหนทางนี้เป็นทางสายเดียวก็เพราะว่าชาวกุรุรัตสามารถรับประเทศนาที่ลึกซึ้งได้เขาก็เล่ากันบอกว่าชาวกุรุนั้นไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาเนี่ยมีร่างกายและจิตใจนั้นบริบูรณ์อยู่เป็นนิดด้วยการเสพปัจจัยคือฤดูเป็นที่สปายะแสดงว่าอากาศที่เนี่ยสปายะมากคำว่าสปายะในที่นั้นก็คือเกื้อกูลต่อการที่จะทำให้ศรัทธา
วิริยะสติสมาธิและปัญญาเกิดได้สะดวกเขาเรียกว่าฤดูนั้นสัปปายะประการต่อมาคือว่าที่อยู่อาวาสก็สัปปายะคำว่าสัปปายะในที่นั้นนะ1อุตุสัปปายะ2อาวาสสัปปายะ3อาหารสัปปายะ4โคจรสัปปายะเป็นต้นเหล่านี้นะสรุปก็คือว่าในแคว้นกุรุนั้นสัปปายะต่อการที่จะเดินศีลสมาธิปัญญาสัปปายะต่อการที่จะทำศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นได้สะดวกได้กว่าที่อื่นๆเขาเรียกว่าเป็นสถานที่ที่สัปปายะมีนะเขาเรียกว่าสัปปายะคือสะดวกแล้วถ้าทำมองอย่างนี้วันก่อนได้สนทนากันว่าคือการจะพัฒนาความคิดใช่ไหมพูดถึงเรื่องความคิดเพราะว่าถ้าถามว่าความคิดเนี่ยในการศึกษาในสติปัฏฐานสูตรเนี่ยเราสามารถประมวลได้ว่าเดี๋ยวเล่าเรื่องราวก่อนพระบรมศาสดาบอกว่าชาวกุรุราจะมีปัญญาและร่างกายจิตใจที่ปัจจัยที่เกื้อหนุนสมบูรณ์อุดหนุนแล้วจึงสามารถรับเทวนาที่ลึกซึ้งได้เพราะฉะนั้นพระบรมศาสดาทรงเห็นความเป็นผู้สามารถรับเทศนาที่ลึกซึ้งได้จึงทรงยกกรรมฐาน21ในกายานุปัสสนาเนี่ยมีกรรมฐานอยู่เท่าไหร่มีกรรมฐานอยู่14ใช่ไหมในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานมีกรรมฐานอยู่มีอานาปานะมียาบทมีสัมปชัญญะในฐานะ7แล้วก็มีปฏิกูลมนสิการบัพธาตุมนสิการบัพแล้วก็แยกไปป่าชาย9ใช่ไหมรวมเป็น14ที่เรียกส่วนเวทนานั้นเป็นเวทนา9ก็จริงแต่ก็นับเป็น1แล้วก็จิตนั้นแยกเป็น16อย่างก็จริงแต่ก็นับเป็น1ส่วนธรรมานุปัสสนา5สรุปก็คือมีอยู่เท่าไหร่21ก็เรียกว่ามีกรรมฐานอยู่21ฐานนะจะแยกให้มากกว่านั้นก็ได้แยกยังไงกายานุปัสสนา14เวทนา9จิต16ธรรมานุปัสสนาอีก5รวมเป็นเท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่ดีเป็นเท่าไหร่4บวก9บวก16 14บวก9บวก16เป็นเท่าไหร่ก็เป็น44ฮะแล้วก็บวกอีก5 4บวก9แล้วก็บวกอีก16ก็บวกอีก5 44ถูกมั้ยนั่นแหละกรรมฐาน44นี่ก็เรียกนับโดยพิสดารนี่แหละพระบรมศาสดาก็ใส่กรรมฐานเหล่านี้สรุปก็คือว่ากรรมฐานทุกอย่างเริ่มตั้งแต่ทานอนุสติทั้งหมดนะนับเข้าในสติปัฏฐานหมดเลยที่ตรงเนี้ยยืนยันมันเรียกไว้เลยจะได้สบายใจว่าสติปัฏฐานนั้นก็คือว่าแล้วแต่พระบรมศาสดาแสดงแบบลึกซึ้งให้กับใครแต่ชาวกุรุรัตน์นี่เป็นคนมีปัญญามากสามารถที่จะรองรับพระธรรมเทศนาที่ลึกซึ้งได้เมื่อพระบรมศาสดาเจอแล้วก็ใส่ลงในอรหัตถึงตรัสสติปัฏฐานสูตรที่แบบลึกซึ้งนี้แก่ชาวกุรุเหล่านั้นเปรียบเสมือนพระบุรุษได้พระอบทองคำพุทธเจ้าได้พระอบทองคำแล้วแสดงให้เห็นชัดว่าพุทธเจ้าตรวจดูใช่ไหมว่าเอ๊ะใครนะที่จะรองรับเทศนาของที่ลึกซึ้งของพระองค์ได้คำว่าลึกซึ้งในที่นี้หมายความบอกว่าลึกซึ้งรองจากเทวดาและพรหมนะให้สังเกตดูนะแปลกมากพระศาสดาจะไม่แสดงสูตรที่ลึกซึ้งจริงๆเนี่ยณเมืองไหนใช่ไหมแต่มาแสดงเมืองนี้ก็แปลว่าค้นหาว่าอ๋อเหมือนบุรุษได้พระอบทองคำสมควรที่จะบรรจุสิ่งที่มีค่ามีดอกไม้อย่างงามหรือมีรัตนะทั้งเจ็ดอย่างงดงามเนี่ยคล้ายๆว่ามีรัตนะแล้วแต่ยังไม่หาภาชนะใส่เพราะยังไม่ได้ภาชนะที่คู่ควรต่อมาได้ภาชนะได้พระอบทองคำที่คู่ควรต่อรัตนะแล้วพระองค์ก็เลยเอารัตนะที่มีอยู่มาใส่นี่เหมือนกันพระธรรมเทศนาที่พระองค์ทรงตรัสรู้ตั้งแต่นู้นเนี่ยตรัสรู้โพธิปักขิยธรรม37ประการณโพธิมณฑลที่เราไปกันมาใช่ไหมพระศาสดาตรัสรู้วันวิสาขะตอนนั้นพระศาสดาพระชนมายุเท่าไหร่ตรัสรู้พระชนมายุเท่าไหร่35ใช่ไหมตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณณพุทธคยานี่แหละโพธิมณฑลสวยมุติสุขเออแต่มาต่อมาพระศาสดามาแสดงสูตรที่ลึกซึ้งคำว่าสูตรลึกซึ้งไม่ใช่ว่าไม่แสดงสติปัฏฐานที่อื่นนะแสดงแต่แสดงที่นี่แสดงได้อย่างลึกซึ้งกว่าที่อื่นเพราะยังหาพระอบทองไม่ได้คำรัตนะพระบรมศาสดาเป็นธรรมราชาเป็นเจ้าของแห่งพระธรรมก็ยังไม่รู้ว่าใครนะจะรับพระธรรมที่ลึกซึ้งจากเราได้พอมาเจอชนในแคว้นกุรุรัตน์นี่แหละมาเลยพระศาสดามาเลยเอาพระได้พระอบทองคำมาแล้วก็ใส่รัตนะฉะนั้นชาวกุรุรัตน์ทั้งหลายในยุคนั้นทั้งหมดเหมือนพระอบทองคำ
พระศาสดาก็เอาศรัทธารัตนะเห็นไหมรัตนะคือศรัทธาศีลรัตนะรัตนะคือศีลหิริรัตนังก็คือรัตนะคือหิริโอตปารัตนังรัตนะคือโอตปาเห็นไหมแล้วก็สุตตารัตนะรัตนะคือสุตตาใช่ไหมแล้วก็จาคารัตนังรัตนะคือจาคะแล้วก็ปัญญารัตนังรัตนะคือจาคะคือปัญญาเนี่ยหรือสติปัฏฐานทุกหมวดเนี่ยนะสติปัฏฐาน4สัมมปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7แล้วก็มรรคมีองค์8นั่นคือรัตนะเป็นอริยทรัพย์ของพระบรมศาสดาพระศาสดาก็เจอพระอบทองแล้วเพียงพวกเราที่นั่งอยู่เนี่ยทำยังไงนะกระแสใจของเราจะประดุจดังเป็นพระอบทองคำที่พระบรมศาสดาเอาสติปัฏฐาน4ใส่ในใจเราได้ประทานให้ในใจเราได้เลยนะเอาสติปัฏฐานสมประทานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์อริยมรรคเนี่ยใส่ลงในพระอบทองคำก็คือในกระแสชีวิตของเราได้เอาใครปรารถนาจะเป็นพระอบทองคำนั้นตั้งอัธยาศัยไว้บอกว่าในอนาคตขอให้กระแสขันของข้าพเจ้าประดุจดังพระอบทองคำที่พระบรมศาสดาได้รัตนะอันตานีรัตนะอันประเสริฐใส่รัตนะเห็นไหมพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะหรือสติปัฏฐานรัตนะอิทธิบาทรัตนะสติปัฏฐาน4ซึ่งเป็นรัตนะอิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นโพธิปักขิยธรรม37ประการซึ่งเป็นรัตนะอันปาระอันประเสริฐเป็นรัตนะอันประณีตทรงประทับตรึงตราตรึงใจไว้ในกระแสชีวิตของเราได้เอาใครตั้งอัธยาศัยเสียขอข้าพเจ้าขอเป็นพระอบทองคำใช่ไหมในการที่จะรองรับรัตนะอันปราณีตรัตนะที่ลึกซึ้งรัตนะอันประเสริฐที่พระบรมศาสดาเพียรบำเพ็ญทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีใช่ไหมอธิฐานนะบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีอุปปารมี10ปรมัตถบารมี10บ่มเพาะอะไรบ่มเพาะโพธิปักขิยธรรม37สร้างอะไรสร้างอโลภัทยโยอโลภัทยาสายอโทสัทยโยอโทสัทยาสายอโมหัทยาสายเนกขัมมัทยาสายนะจนถึงเกี่ยวกับปวิเวกัทยาสายเป็นต้นเนี่ยสร้างอัทยาสายทั้ง6เพื่อจะได้บริบูรณ์ด้วยโพธิปักขิยธรรม37ประการแล้วก็ได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณพระองค์ก็เลยทำเป็นธรรมราชาเราไปสถานที่แสดงธรรมจักรพรรดินะสูตรที่เรียกว่าอะไรธรรมราชิกาสถูปเป็นสถูปที่พระบรมศาสดาเป็นธรรมราชาเป็นเจ้าของพระธรรมเมื่อตอนนั้นพระศาสดาแสดงพระธรรมตรงนั้นก็ไม่ได้แสดงแบบลึกซึ้งอย่างประณีตเนี่ยนะให้กับมนุษย์ยังหาพระอบทองคำไม่ได้ต่อมาพระศาสดาก็มาเจอแคว้นกุรุนี่แหละเรามองทุกวันนี้ก็น่าใจหายไหมเนี่ยใช่ไหมน่าใจหายของชนชาวกุรุรัฐไหมล่ะซึ่งเขาไม่ได้ใส่ใจในรัตนะอันประณีตรัตนะอันประเสริฐรัตนะที่มีค่าเลยสวดบทในการที่เราสวดบทที่ในรัตนะรัตนสูตรเนี่ยที่วันก่อนที่ท่านพระมหาอำนาจสวดเนี่ยนะยานีทะพูตานีสมาคตานิบุมมานิวานิยะอันตริเกพระเทวพูตาสุมาณาบวันตุอโทปิสักกาจสุนันตุภาสิตังตัสสมาหิพูตานิสาเมทสัพเบเมตังกโรธมนุสยาปชายาดิวาจาราโตจหารันเยบาริงตัสมาอินเนราคาตาอาปมานตาเป็นต้นไล่ไปตามแบบนี้จนถึงตรงไหนยังจินจิเวตังอิทวาหุรังวาสักเคสุวายังรัตนังปณีตังนโนสมังอาทิตทาคเตนะอิดัมบิบุตรรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวาทิโหนตูเป็นต้นไหมบอกว่าพุทธรัตนานี้เป็นรัตนาตนี้เป็นรัตนาประเสริฐเมื่อบุคคลอาศัยรัตนาเหล่านี้แล้วจะพ้นจากวัฏทุกข์ได้แล้วก็พระธรรมนี้ก็เป็นรัตนะอันประณีตเป็นรัตนะอันประเสริฐใช่ไหมถ้าหากอาศัยรัตนะเหล่านี้แล้วพ้นจากวัฏทุกข์ได้สังฆรัตนะก็เป็นรัตนะอันประณีตเป็นรัตนะอันประเสริฐบุคคลอาศัยรัตนะเหล่านี้ก็จะพ้นจากวัฏทุกข์เป็นต้นได้สรุปแล้วก็คื
พระรัตนตรัยเนี่ยเป็นรัตนะพระธรรมก็เป็นรัตนะแล้วพระบรมศาสดาได้รัตนะอันประณีตก็คือพระธรรมรัตนะก็คือศีลรัตนังสมาธิรัตนังแล้วก็ปัญญารัตนังเป็นต้นเมื่อพระบรมศาสดาได้รัตนะประณีตแล้วนี่พระองค์ก็ได้พระอบทองคำขอเราท่านทั้งหลายจงเป็นพระอบทองคำก็จะรองรับรัตนประณีตของพระบรมศาสดาใช่ไหมแก่ร่องรอยที่ยังมีเหลืออยู่ที่พระบรมศาสดาได้ทรงประทานรัตนะอันประเสริฐรัตนะอันประณีตกล่าวคือสติปัฏฐานรัตนะทั้งหลายให้สังเกตดูแน่ว่าทำไมพระบรมศาสดาจึงแสดงมหานิทานสูตรหรือแสดงนิทานสูตรในเรื่องของอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามรูปังนามรูปปัจจยาสรายตนังสรายตนาปัจจยาผัสโสผัสโสปัจจยาเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังอุปาทานปัจจยาภวโภวปัจจยาชาติชาติปัจจยาชรามรณังโสกปริเทวทุกขโทมนัสสะอุปายาสะเอเอเมตัสสะเกวรสะดูกขันธัสสะสมุทโยวะเถียเห็นไหมแสดงอวิชชาทั้งอนุโลมและกระแสนั้นย้อนไปดิโรมิสรุปก็คือแสดงสติปัฏฐานสรุปลงในอริยสัจทุกสมุทัยนิโรธมรรคเห็นไหมว่าในอวิชชาเป็นทุกขสัจจะอวิชชาสมุทัยเป็นสมุทัยสัจจะอวิชชานิโรธาเป็นนิโรธาสัจจะอวิชชานิโรธาคามินีปฏิปทาเป็นมรรคสัจจะอย่างนี้ไหมฉะนั้นในพระสูตรนี้สรุปก็คือว่าพระสูตรที่ลึกซึ้งทั้งหลายพระศาสดาก็จะทรงมาแสดงนะแคว้นนี้ทั้งหมดเลยเราท่านทั้งหลายปรารถนาจะเดินตามรอยบาทพระศาสดาทีนี้ก็ไปเชื่อมโยงจากตอนเช้าที่พูดว่าทำไมชนในแคว้นนี้พระศาสดาใช่ไหมก็เลยเล่าวิจิตเขาไว้ตรงนี้เพื่อเป็นเหตุแห่งการรู้หลายๆครั้งเนี่ยนะบอกว่าเขาบอกว่าเมื่อพระศาสดาได้แล้วเนี่ยในพระสูตรต่างๆที่มีอัดลึกซึ้งมีคำพีไหนบ้างในทีฆนิกายก็มีในนอกจากสติปัฏฐานสูตรก็มีมหานิทานสูตรในทีฆนิกายมหาวรรคถ้าในคำพีมัชฌิมนิกายก็มีสติปัฏฐานสูตรนี้และอีกอย่างหนึ่งก็มีอะไรสาโรปมสูตรรุกโขปมสูตรพระตปารสูตรมาคันธิยสูตรอเนชาสปายสูตรอันนี้พระสูตรที่ลึกซึ้งหมดเลยพระศาสดาก็แสดงในแคว้นนี้ทั้งหมดบริษัท4ภิกษุภิกษุณีบาสกหรือวาสิกาในแคว้นกุรุนั้นต่างประกอบเนืองๆในการเจริญสติปัฏฐานอยู่เป็นปกติเข้าใจคำว่าปกติไหมเจริญเป็นอัธยาศัยเลยอ่ะโดยที่สุดคนรับใช้คนงานทั้งหลายอันนี้ไม่ต้องพูดคนอื่นนะคนรับใช้และคนงานทั้งหลายก็พูดกันแต่เรื่องที่เกี่ยวกับการสติปัฏฐานกันทั้งนั้นคนงานทั้งหลายเนอะถ้าใครมีคนรับใช้คนรับใช้ก็เจอหน้ากันเขาจะถามกันบอกว่าเจริญสติปัฏฐานหมวดไหนเนี่ยเจอหน้ากันเวลาเขาคุยกันนี่น้องน้องหรือคุณเจริญสติปัฏฐานหมวดไหนบางคนก็บอกอ๋อเดี๋ยวฉันเจริญกายานุปัสสนาก็ถามย่อยลงไปอีกว่ากายานุปัสสนาบับไหนบอกอ๋ออานาปานะบับแปลว่าอะไรบอกพิจารณาลมหายใจเข้าออกว่าไงอ๋อดิฉันเจริญอียาบทบับเนี่ยพิจารณาบอกว่าคัดฉันโตวาคัดฉามีติประชานาติว่างั้นไม่เมื่อเดินก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราเดินอยู่นะทีโตวาทีโตมีติประชานาติเมื่อยืนก็รู้ชัดว่าเรายืนอยู่นะนี่ซึ่งโนวานี่ซึ่งโนมีติประชานาติเมื่อนั่งก็รู้ชัดว่าบัดนี้เรานั่งอยู่สยาโนวาสยาโนมีติประชานาติเมื่อนอนก็รู้ชัดว่าบัดนี้เรานอนอยู่เนี่ยนะพูดขนาดนั้นเลยนะเอ้าแล้วคุณเนี่ยเขาบอกดิฉันเจริญอะไรเจริญบอกสัมปชัญญะในฐานะเจ็ดเลยโอ้โหตัวเนี้ยบอกว่าในการก้าวไปถอยกลับเลยตัวเนี้ยใช่ไหมในการแลในการเหลียวในการคู่เข้าเหยียดออกในการกินดื่มเคี้ยวลิ้นในการทรงผ้าสังฆติบาตรจีวรหรือในการนุ่งห่มผ้าถือภาชนะทั้งหลายในการกินการดื่มการเคี้ยวการลิ้นในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะในการยืนการเดินการนอนการนั่งการยืนการหลับการตื่นการพูดกันนี่ไงถ้าหนูว่าเจอหน้ากันก็คุยเรื่องพวกนี้คนงานก็คุยกันในเรื่องนี้คนรับใช้ก็คุยกันในเรื่องนี้อันนี้ไม่ต้องพูดถึงหัวหน้าแล้วนะไม่ต้องพูดถึงผู้ระดับผู้บริหารประเทศแล้วตั้งแต่พระเจ้าแผ่นดินลงมาว่างั้นเถอะยันคนกวาดถนนเนี่ยก็สนทนากันแต่ในเรื่องของสติปัฏฐานแต่ระบับบางกลุ่มก็เจริญกายานุปัสสนาบางกลุ่มก็เวทนานุปัสสนาบางกลุ่มก็จิตตานุปัสสนาบางกลุ่มก็เจริญธรรมานุปัสสนาแต่ว่าคือคักไหมอย่างเงี้ยทีท่านเล่าไปมากกว่านั้นอีกบอกว่าแม้แต่ในท่าน้ำที่ก่อได้แสดงว่าโรงงานเนี่ยที่ท่าน้ำก็แปลว่าคนที่ไปอาบน้ำกันที่ท่าน้ำปกติคนไม่อาบน้ำก็จะไปสนุกกันใช่ไหมถ้าเจอหน้ากันก็จะถามกันเรื่องสติปัฏฐานและโรงงานทำได้โรงงานผ้าทั้งหลายปั่นผ้าก็ได้กันทั้งหลายเนี่ยนะ
ในขณะทำงานไปเสร็จเขาก็เจริญสติปัฏฐานกันเป็นต้นท่านใช้คำว่าเป็นต้นนะสรุปแล้วหน่วยงานทุกหน่วยงานในภาครัฐและเอกชนทุกชนชั้นสติปัฏฐานเฟื่องฟูมากในแคว้นนี้น่าสะใจมากและเรามามองปัจจุบันนี้ดูดิเดินออกไปตรงนี้ไปถามใครสักคนไม่มีใครรู้จักคำว่าเอกายโนยังพิกเวมคโคตน่าเศร้าใจมาก 2,500 กว่าปีแค่นี้น่าจะมีการสืบทอดมานี่พวกเราเนี่ยเดินทางจาริกมานี่นะลองคิดดูดิเรามานั่งฟังสติปัฏฐานกันที่ที่ตรงนี้สถานที่ในร่องรอยที่พระศาสดาทรงแสดงสติปัฏฐานไว้อันนี้แสดงเห็นชัดว่าคนจะเดินตามตรอกตามซอยตามถนนตามหนทางเจอหน้ากันก็จะทักกันในเรื่องของการว่าเอ๊ะคุณเจริญสติปัฏฐานข้อไหนคุณเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเป็นสติปัฏฐานได้ไหมเออเนี่ยนะถามกันอย่างเงี้ยคุณรักษาให้ทานเนี่ยเป็นสติปัฏฐานไหมคุณเจริญศีลเนี่ยเป็นสติปัฏฐานไหมเป็นต้นลองคิดดูสิว่าโอ้โหทำไมขนาดนั้นแสดงให้เห็นชัดว่าโอ้โหตามตรอกข้อซอยต่างๆนะล้วนแต่การเป็นการเจริญสติปัฏฐานกันหมดเลยหน้าปลื้มใจหน้าปีติฉะนั้นถ้ามานั่งที่ตรงนี้ถึงบอกว่าพอมาที่ตรงนี้ตื่นเต้นเนี่ยวันก่อนที่คุยที่บ้านโยมมาใช้คำบอกว่าเห็นไหมว่าแค่เห็นหน้าโยมว่าเป็นโยมอยู่เป็นชาวเดนลีเนี่ยทำไมก็ตื่นเต้นแล้วที่คุยกับโยมเนี่ยเห็นไหมอย่างโยมสุวรรณเนี่ยตอนนี้ปาลบได้แล้วก็เคารพท่าทับแล้วเคยมาเรียนที่เดนลีเนี่ย3 ปีแล้วต้นกำเนิดอยู่ที่นี่ด้วยเอาสิเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าพูดไปก็ต้องบอกว่าเป็นสูตรที่ต้นตระกูลของโยมอ่ะของโยมสุวรรณเนี่ยเจริญสติปัฏฐานแล้วได้บรรลุกันนับไม่ได้นะที่ตรงนี้ปู่ตาย่ายายทั้งหลายเหล่านี้ที่เคยสืบเชื้อสายมาตามลำดับเนี่ยแปลว่ามีอัธยาศัยอย่างมากเลยเนี่ยเราจะเห็นได้ทราบปรักหักพังเห็นหินแต่สังเกตดูไหมว่านี้ไม่มีใครทำลายได้ใช่ไหมแล้วจะไปอีกเป็นพันปีใช่ไหมนี่แหละแสดงให้เห็นชัดว่าเนี่ยพระศาสดาต้องเล็งการไกลว่าจะต้องเห็นอนาคตต่างสยามว่าพวกเราต้องมานั่งฟังธรรมกันนะที่ตรงนี้ในเนี้ยใช่ไหมว่าพระศาสดารอพบเราในฐานะเป็นพระธรรมอยู่นะที่ตรงเนี้ยว่าเราท่านทั้งหลายได้เดินทางรอนแรมมาณแดนไกลอย่างเนี้ยมาเฝ้าพระบรมศาสดามาฟังสติปัฏฐานสูตรอย่างย่อเนี่ยนะเรามาฟังแค่เรื่องราวต่างๆมันก็ใจไม่ได้แล้วใช่ไหมครับยังปีติยังโสมนัสยังศรัทธาความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นแม้ว่าเราไม่ได้มีเชื้อสายหน้าที่ตรงนี้เลยเนี่ยแต่ว่าพระศาสดายังทรงไปโปรดเราถึงณแดนไกลแล้วก็บอกว่าตถาคตแสดงสูตรนี้เนี่ยคลานกูรู้นะเธอทั้งหลายมาเฝ้าตถาคตที่ตรงนี้ให้ได้ก่อนที่ชีวิตตักใสของเธอจะขาดลงเหมือนกันนะก่อนที่ลมหายใจจะขาดลงจมทรณนีแผ่นดินลงไปเนี่ยว่างั้นนะเมื่อร่างกายนั้นน่ะทรุดลงกับแผ่นดินแล้วเนี่ยเธอทั้งหลายเมื่อเอาร่างกายมานั่งณสถานที่ตรงนี้แล้วมาดูร่องรอยของชาวแคว้นกูรู้เขาบรรลุณที่ตรงนี้แล้วเธอจะยังสุขติให้เป็นไปในโลกหน้าสร้างอัธยาศัยเป็นปัจจัยแก่การบรรลุธรรมในอนาคตนะตั้งอัธยาศัยไว้ทีนี้ถ้ามองตรงนี้ก็จะเห็นได้ชัดบอกว่าแม้ในท่าน้ำที่ก่อได้เป็นต้นก็จะพูดกันถึงเรื่องที่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นแม้ในท่าน้ำที่ก่อได้เป็นต้นก็ไม่การพูดกันถึงเรื่องไร้ประโยชน์เลยถ้าสตรีบางท่านถูกถามว่าคุณแม่จ๋าแม่ใส่ใจในสติปัฏฐานข้อไหนนางจะไม่ตอบว่าอะไรชาวกุรุก็จะตีเตียนสมมติว่าเจอหน้านี่นะถามว่าแม่แม่วันนี้แม่เจริญสติปัฏฐานข้อไหนนางนิ่งเฉยเนี่ยชาวกุรุก็จะพากันติเตียนติเตียนยังไงรู้ไหมติเตียนว่าตำหนิชีวิตของเจ้าจริงๆบอกไหมนะบอกว่าชีวิตของเจ้าเนี่ยบอกโอ้ยน่าหนาจริงๆเจ้าเนี่ยถึงเป็นอยู่มีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่ก็เหมือนตายแล้วเขาว่างั้นสักแต่ว่าหายใจทิ้งไปวันๆเท่านั้นหลังจากตำหนิอย่างนั้นเสร็จต่างคนก็มาลุมล้อมแล้วก็จะสอนเขาอย่าทำอย่างนี้อีกต่อไปนะแม่แล้วก็ให้เขาเรียนสติปัฏฐานข้อใดข้อหนึ่งว่างั้นบอกแม่อย่าทำอย่างนี้ชีวิตมันเป็นหมันนะอย่าไปทำอย่างนั้นก็จะพากันโอ้โลมปฏิโลมบอกแล้วก็พากันสอนเอาเจริญข้อนี้ได้ไหมจะเจริญหมวดอานาปานะได้ไหมก็อธิบาย
อานาไม่ได้อียาบทได้ไหมอียาบทไม่ได้กับสัมปชัญญะได้ไหมสัมปชัญญะไม่ได้กับพิจารณาผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกได้ไหมไม่ได้อภิจารณาดินน้ำไฟลมได้ไหมป่าช้าทั้งเก้าได้ไหมพิจารณาสุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาได้ไหมเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขารเป็นต้นเนี่ยนะหรือกำหนดจิตรู้ได้ไหมจิตมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะปราศจากราคะรู้ไหมจิตมีโทสะรู้ให้รู้จิตมีโทสะให้ละได้ไหมเป็นต้นเนี่ยจิตมีโมหะเนี่ยนะก็จะสอนกันอย่างเงี้ยสอนกันให้รับให้ได้สักข้อใดข้อหนึ่งโอ้โหแสดงให้เห็นชัดว่าเขาช่วยเกื้อกูลกันจริงๆนะในแคว้นนี้ใช่ไหมถ้าเห็นใครประมาทก็รีบไปเลยรีบไปโอแม่อย่าทำตัวอย่างนี้เลยให้เห็นเด้อว่าพระบรมศาสดาอุบัติเกิดขึ้นมาเพื่อแม่โดยแท้นะแม่อย่าทำตัวประมาทเลยอย่าสักว่าแต่หายใจทิ้งไปวันๆว่างั้นก็รีบไปโอ้โลมปฏิโลมนะไปเจอคนโกรธไปเจอคนอาฆาตพยาบาทอย่าทำอย่างนั้นเลยไปเจอคนประมาทมัวเมายาอย่าไปทุจริตตัวเองนะเอาสติปัฏฐานไปเจริญเอาข้อนี้ได้ไหมเอาทานไปเจริญเอาศีลเอาภาวนาไปเจริญลองคิดดูบรรยากาศลองหลับตานั่งคิดดูดิว่าบรรยากาศในแคว้นนี้เขาเป็นแบบนี้ถ้าท่านพูดถึงว่าแม้คนรับใช้อ่ะแปลว่าทุกหมู่เราเจริญกรรมฐานกันเป็นอัธยาศัยเลยเขาเรียกมีกรรมฐานเป็นเครื่องอยู่มีธรรมะเป็นเครื่องอยู่แม่สุดใหญ่ไหมที่พูดเลยไปกว่านั้นก็คือว่าชาวกรุ๊ปกล่าวรับรองบอกว่าถ้าหากว่าไปถามเมื่อสมมติวันนี้ให้ข้อมูลไปแล้ววันต่อไปไปถามแม่แล้วที่บอกไปเมื่อวันก่อนเป็นยังไงโอ้เดี๋ยวนี้ฉันใส่สติปัฏฐานไว้ในกระแสใจแล้วก็จะสาธุสาธุสาธุเต็มไปหมดแล้วดีใจเจอหน้ากันโอ้ชีวิตไม่เป็นเหมือนพระศาสดาเกิดขึ้นเพราะแม่โดยแท้น่าตื่นเต้นไหมเจอหน้ากันก็คอยดูกันเลยนะไปเที่ยวคุยก็จักไม่ให้ใครหลุดจากกรรมฐานเลยลองคิดดูทั้งเมืองทั้งแคว้นเพราะฉะนั้นศาสดาเห็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องเจาะอรรถะตัวนี้ให้เห็นให้ชัดเอาภาพเหล่านั้นขึ้นมาปรากฏในใจเราให้ได้ว่าเมื่อเหยียบแคว้นนี้แล้วอย่าประมาททำเสมือเหมือนหนึ่งว่าเราเนี่ยเป็นชาวแคว้นกุรุนะเพราะพระบรมศาสดาทรงมาใส่มาได้พระอกทองคำหน้าที่ตรงนี้ใส่รัตนะอันประณีตรัตนะอันสูงสุดรัตนะอันมีค่าที่สุดลงในแคว้นนี้ทำดินแดนแคว้นนี้ให้เป็นรัตนะเหลืองหลามไปด้วยผ้ากาสาวพัดอย่าลืมนะผ้ากาสาวพัดภิกษุนิวบาสกบาสิกาเกลื่อนเกลื่อนไปหมดเบ็ดเสร็จฉะนั้นในแคว้นเนี้ยถ้ามองอยู่ว่าในวันที่พระบรมศาสดาปรินิพพานเขาจะไปไหมเขาจะเดินทางไปไหมแค่700กิโลเนี่ยเขาไปอยู่แล้วเขาต้องเดินทางไปเฝ้าพระศาสดาของเขา3เดือนเนี่ยก็ไปถึงอยู่แล้วไม่ต้องพูดหรอกเห็นเขาจะต้องไปเฝ้าพระศาสดาในวันที่พระศาสดาปรินิพพานเมื่อพระศาสดาไปประทับที่สาวัตถีนานๆเขาจะต้องเดินทางไปเฝ้าไปรอแลไปเฝ้าพระศาสดาและเขาจะต้องมีสัญลักษณ์ในการที่จะบูชาพระศาสดาไว้อย่างแน่นอนในแคว้นเนี้ยเมื่อพระศาสดาปรินิพพานไปแล้วแต่ก็ถูกทำลายล้างจากมิจฉาทิฏฐิอย่างมากมายทั้งนั้นสาวศพจะจารึกไว้ได้อย่างไรตรงนี้เราก็จะเห็นร่องรอยว่าพระบรมศาสดาประทับอยู่ณที่นี้อย่างยาวไกลน่าตกใจไหมนะแฟนที่มีปัญญามากแต่ไม่สามารถรักษาศาสนาให้อยู่จนถึงทุกวันนี้ได้นี่คืออนิจจลักษณะทุกขลักษณะและอนัตตลักษณะความไม่เที่ยงแท้ของเราท่านทั้งหลายและปัญญาอย่างเราฉะนั้นอยากจะทำอะไรบูชาพระศาสดาทำเสียเราไม่ใจขาดไปแล้วจะได้ไม่โอ้โหไม่เสียใจในสุดท้ายปลายหลังว่าเราไม่ได้ประกาศเราไม่ได้บูชาพระศาสดาอย่างลึกซึ้งเลยพอจะมองเห็นไหมว่าจริงๆเป็นอย่างนั้นทีนี้ชาวกุรุกล่าวรับรองสรรเสริญคำต่างๆว่าชีวิตของเจ้าเป็นชีวิตที่ดีเกิดมาเป็นมนุษย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาเพื่อประโยชน์แก่ท่านแท้ๆในข้อนี้ไม่ใช่แต่ชาวกุรุที่เกิดเป็นมนุษย์ประกอบด้วยการใส่ใจในสติปัฏฐานอย่างเดียวเท่านั้นนะแม้แต่สัตว์เดรัจฉานที่อาศัยอยู่ในแคว้นกุรุก็ใส่ใจในการเจริญกรรมฐานเหมือนกันอันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยถ้าเรามองไปบนท้องฟ้าเราจะเห็นนกบินว่อนเป็นหมดเลยใช่ไหมเราก็จะเห็นบอกว่าท่านจะพูดบอกว่านกแขกเต้าตัวหนึ่งฝึกฝนหรือฝึกฝนจนพูดภาษาคนได้ตัวเองเที่ยวไปแสดงฟ้อนลำในที่อื่นนกตัวนี้เนี่ยนะ
เบิร์ดฝึกฝนบอกว่าคล้ายๆว่านกมานกอยู่ในแฟนนี้แหละทีแรกจริงๆก็เขาฝึกเธอเนี่ยนะฝึกนกตัวเนี้ยเพื่อให้ไปแสดงฟ้อนรำเก็บค่าได้รางวัลเนี่ยเข้าไปแสดงตามที่ต่างๆใช่ไหมพอไปเบิร์ดเสร็จต่อมาพวกคณะนางรำทั้งหลายกลับมาแล้วก็ไปแล้วเนี่ยนกก็ทิ้งเอาไว้กลุ่มภิกษุณีทั้งหลายเห็นอย่างนั้นก็เอาอาหารก้นบาตรเนี่ยนะจากการบินบาตรภิกษุณีมีเยอะอยู่ในตอนนี้นะพอบินบาตรกลับมาเบิร์ดก็เอาอาหารเลี้ยงเขาบ้างอะไรบ้างใช่ไหมข้าวแต่ข้าวเขาก็พูดได้เขาถูกฝึกมาอย่างนี้แล้วก็ถามว่าลูกหิวยังกินนะก็เลยถามบอกนี่ลูกก็สอนเลยสอนให้บวชกายานุปัสสนาเนี่ยจะบวชไหนที่ง่ายๆดีล่ะก็ให้ท่องคำว่าอัฐิอัฐิอัฐิกังปฏิกูลังอัฐิกังปฏิกูลังเนี่ยกระดูกนี้น่าเกลียดโอ้โหเนี่ยใช่ไหมให้ท่องกระดูกให้มนสิการสัญญาเอากระดูกมาให้ดูก่อนนี่นะแล้วก็ให้กระดูกสอนเธออย่างเงี้ยแล้วให้ดูว่าในกายก็มีกระดูก300ครับเต็มไม่หมดละคล้ายๆว่าอุปกรณ์การสอนที่ต้องมีอยู่ในเจอนกตายมาแล้วก็มาให้ดูนี่ไงข้างในของเธอก็เป็นแบบนี้นะกระดูกนี่กระดูกส่วนหัวนี่กระดูกส่วนคอนี่กระดูกส่วนปีกนี่กระดูกส่วนหน้าอกนี่กระดูกส่วนขาก็ไล่ไปเงี้ยนะแล้วข้างในเป็นแต่กระดูกอ่ะให้มานักสิการมากระดูกว่างั้นเนี่ยแล้วในคนทั้งหลายจะมีแต่กระดูกนะจะไล่ไปที่เนี่ยเราลองเจาะความคิดลงไปดูดิเนี่ยกระดูกไหมเนี่ยกระดูก300ท่อนไหมกระดูกส่วนศีรษะกระดูกส่วนหน้าอกข้างทั้งหลายกระดูกแขนกระดูกข้อต่อทั้งหลายเหล่านี้กระดูกก็คือมีกระดูก300ท่อนเส้นเอ็นรัดลึงอยู่900เส้นก็ไล่เพราะท่าก็ไล่ในใจหมดอยู่แล้วกระดูกเป็นยังไงลักษณะหน้าตาอย่างไรได้สื่อสารแต่ว่าไม่ได้สอนเธอขนาดนั้นนะสอนให้เห็นดูเป็นสัญญาโดยนั้นเห็นใช้ว่าสัตว์ตัวนี้มีธรรมะสัญญาด้วยหน้าเข้าเธอเห็นก็กระดูกอยู่ในใจเธอเนี้ยมีอยู่วันหนึ่งที่มีนกเหยี่ยวเหมือนที่เรามากันที่ไปที่สังเกตเห็นเหยี่ยวบินเต็มไปหมดที่ท่านหมามนาเห็นใช่ไหมเนื้อเหยี่ยวนั้นไปเฉียวตุ๊บเข้าไปบินเลยท้องจี้จี้ไปเลยดินางพิสุณีก็เอาก้อนดินเนี่ยนะเดินวิ่งตามไปก็คว้างจนว่าเหยี่ยวนั้นปล่อยพอปล่อยก็ตกไหมดูการไม่กลัวเลยก็เลยถามว่าลูกตอนที่เหยี่ยวตัวใหญ่ๆเฉียวเธอไปเธอคิดยังไงแม่จ๋าดิฉันเห็นกระดูกกองใหญ่คว้ากระดูกกองเล็กบินไปมองลงมาข้างล่างก็เห็นกระดูกเกลื่อนกล่นเต็มไปหมดโอ้โหฟังแล้วสะเทือนใจเลยไม่ใช่เฉพาะแต่มนุษย์แม้นกแขกเต้าก็เจริญสติปัฏฐานเราท่านทั้งหลายมาถึงหน้าที่ตรงนี้แล้วถ้าจับสติปัฏฐานไม่ได้แม้สักหมวดเลยถ้าเจริญสติปัฏฐานไม่ได้เลยเห็นนกแขกเต้าตัวนั้นแล้วคิดยังไงตายเลยแสดงว่า1ทําไมไม่กลัวก็แปลว่าเธอไม่โกรธนกแขกเต้าตัวนี้ไม่โกรธความกลัวกับความโกรธเป็นสภาพธรรมตัวเดียวกันนะแสดงทําไมถึงไม่กลัวทําไมถึงไม่โกรธเพราะเธอเห็นด้วยภาวะเป็นกระดูกถามบอกว่าถ้าเราเห็นคนทุกคนเป็นกระดูกเราจะโกรธกระดูกมั้ยไม่โกรธเลยใช่มั้ยไม่เห็นด้วยความเป็นหมาอำนาจไม่เห็นด้วยความเป็นพระองค์นั้นองค์นี้แล้วเห็นด้วยความเป็นกระดูกกำลังเป็นไปอยู่และก็เห็นตัวเองด้วยความเป็นกระดูกฉะนั้นเมื่อเห็นด้วยความเป็นกระดูกอย่างนี้แล้วอธิกาสัญญาอย่างนี้ปรากฏชัดเป็นเสร็จแล้วจะยินดีในกระดูกไหมจะเพลิดเพลินในกระดูกจะกำหนัดขัดเคืองในกระดูกไหมจะรุ่มหลงในกระดูกไหมก็ไม่กำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งความกำหนัดไม่ขัดเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งความขัดเคืองไม่รุ่มในอารมณ์เป็นที่ตั้งความปัญญาจะเกิดไหมปัญญาเข้าไปเจาะทะลุทะลวงเห็นด้วยความเป็นกระดูกจริงๆเพราะข้างในมีกระดูกจริงๆนะไม่ใช่ไม่มีนะไม่ใช่เพ้อฝันเลยนะเนี่ยปัญญาเจาะผ่านเนื้อไปได้เจาะผ่านเนื้อผ่านหนังเข้าไปทะลุทะลวงถึงกระดูกได้ตอนนี้ลองมองดูทีมองมาหาที่มาที่หมาเนี่ยเห็นเป็นกระดูกยังเห็นไม่เห็นคิดเห็นกระดูกข้างในได้ไหมคิดเจาะเข้าไปได้ไหมคิดไปที่ศีรษะเห็นกระโหลกศีรษะไหมภาพกระโหลกศีรษะปรากฏไหมกระดูกตากระดูกตรงหูตรงจมูกมีเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเนี่ยว่าถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราก็จะได้เข้าใจว่าฉะนั้นความการมองนี่นะเอาเราเปรียบเทียบไปนกแขกเต้าเหมือนเรามองไปฉะนั้นถ้าหากว่ามองตรงนี้ก็จะตรงนี้ก็คือว่าตรงนี้นะว่ากรณีในลักษณะอย่างนี้ก็จะได้เข้าใจว่ากรณีการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยนะถ้าเรามองอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าคนที่เขาเจริญที่ว่าสามารถใช้ปัญญาจิตรุตรงนี้ก็คือว่าการใช้ปัญญา
ในการที่เข้าไปเจาะทะลุทะลวงเพื่อจะมองเห็นอัดหรือเห็นสภาพภายในนกแขกเต่านั้นถูกสอนด้วยอุปกรณ์ต่างๆและในสุดจริงเธอก็ไม่กลัวสามารถกำจัดความกลัวเป็นต้นได้เราท่านทั้งหลายถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วก็ฝึกคิดว่าพระบรมศาสดาเนี่ยนะที่ทรงสอนชาวกุรุเนี่ยพระองค์สอนในเรื่องการกระบวนการของความคิดสังเกตดูนะเป็นการสอนกระบวนการของความคิดโดยเฉพาะเลยว่าจะพัฒนาความคิดที่ใช้คำว่าเอกายโนยังภิกขเวมัคโคดูก่อนภิกษุทั้งหลายดูก่อนภิกษุณีทั้งหลายดูก่อนอุบาสกทั้งหลายดูก่อนอุบาสิกาทั้งหลายในแคว้นกุรุนี้เธอทั้งหลายว่างั้นนะถ้าจะดำเนินกระแสชีวิตของตนเองทางนี้คือทางสายเอกมีทางสายเดียวนะที่จะสามารถพัฒนาตนเองเข้าไปสู่ความพ้นจากความวัฏทุกข์ได้หรือเข้าถึงพระนิพพานได้ที่จะสามารถพัฒนาตนเองเนี่ยเข้าถึงความสงบได้หรือว่าเข้าถึงความบริสุทธิ์หมดจดได้ให้สังเกตดูนะว่าคำว่าทางในที่นั้นเนี่ยเป็นชื่อของกระบวนการของความคิดถ้าพิจารณาอย่างนี้จะเห็นอะไรจะเห็นว่าการใช้ความคิดเนี่ยนะการยกระดับให้สังเกตดูเจตนาในการกระตุ้นเตือนความคิดเนี่ยนะเมื่อเรามีเจตนาในการกระตุ้นเตือนความคิดแล้วเนี่ยถ้าเป็นการกระตุ้นเตือนวิถีของความคิดนั้นเข้าสู่ร่องรอยของความถูกต้องได้นี่นะ